สวัสดีทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่ดิฉันจะ make over my hair ตัดผมค่ะแล้วก็ย้อมผมด้วยวันนี้เรามีคุณพี่เพ็ญ นะคะโอ้โหของเยอะมากอะของจริงพี่เพ็ญ นะคะมีสกิลในการทำผมนะคะได้ดีมากเหรอนี่ก็คือสีทั้งหมดนะคะที่ใช้ในวันนี้เป็นของ Max Light Nick อะไรวะแล้วก็นิกาโอะเบอรีนาเดี๋ยวเราจะมาตัดผมก่อนค่ะ I need to get my hair cut I'm ready I haven't had a haircut for a year and my hair is so long and damaged เป็นคนผมดำมากนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะไปทำสีทองทั้งหัวนะที่ทำในวิดีโอเคยเห็นปะมันก็เลยออกมาตรงเนี้ยมันตายหมดเลยนะคะแล้วก็มันหวีไม่ค่อยออก I'm cutting my hair shoulder length ประมาณตัดสั้นเลยค่ะร้อนเนาะเคยไปดูหมอดูเป็นพระคุณที่วัดอะแล้วเขาก็ทักแบบดูดวงแบบวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องตัดผมสั้นนะชีวิตถึงจะดี I speak gibberish พูดไปเรื่อยค่ะอย่าถือสานะสวัสดีค่ะจาร่าฮัลโหลตัดผมไหมคะจาร่าจะมาตัดผมค่ะใช่ค่ะมาร์คก็จะได้ภรรยาใหม่หัวขาวขอซีนแบบชึบตรงไหนคะไม่รู้ Pen is Thai she is my father-in-law girlfriend very adorable ladiesAnd she have a skill of a hairdresser. I volunteer to let her practice on me. Only one thing that's torture me is the weather. Super hot. Almost done. ทุกคนตอนนี้ร้อนมากนี่คือเหงื่อเดี๋ยวจะย้ายเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าจะเป็นลมแล้วค่ะหมุนกล้องลงก่อนนะคะทุกคนพอแล้วค่ะเราจะไป Oh my lord ผมที่ตัดออกไปทั้งหมดเยอะมากอ่ะ Welcome to Bleaching Time We move location to the aircon room because I can't stand the weather นี่ก็คือสถานที่ทำผม I felt so relieved to get rid of my dead hair and so in love with itBut suddenly something went wrong. A little bit. Not much. Pen dropped the bleaching product all over on the floor. Oopsie. Sorry, Marco. I ruined your floor. นี่คือน้ำยากับนะคะช่างของเรานะคือทำพื้นพังไว้แล้วโอเคอันนี้เสร็จแล้วก็มาทาที่หัวเลยใช่ปะI'm the worst fashionista ever. Every time I wear this kind of shirt at home, never do makeup. เดี๋ยวสามีจะเข้ามาดูนะคะก็มาดูกันว่าเขาจะตื่นเต้นกับลุคใหม่หรือเปล่าเราจะเปิดซาลอนด้วยกันจริงหรอเออชื่อโคกหนองแนซาลอนมันเริ่มกัดแล้วค่ะคุณเพนเล่นมือสิคะค่ะแม่ย่าเล่นมือสิคะใช่ไหมคือแม่ย่าป่ะอย่าเรียกแบบนั้นเลยจากซีนในฉากภาพยนตร์แล้วและก็คุณก็รู้ว่าคุณชอบอะไรอะไรที่คุณไม่ชอบอะไรที่คุณอยากจะพบเห็นมาฮัลโหลโอเค I already have a haircut Oh my god I just noticed Chai. Pen, what did you do to my wife? You can have a new wife. Can you say hi to camera, please? Make it any shorter, I'm gonna have a husband. My hair is on the floor like a bush. Look like a pet. At the end of the house. มันเริ่มสีออกแล้วโชว์โชว์โชว์เฮ้ยก็อ่อนอยู่นะตอนนี้เราจะมาลงโคนกันนะคะแล้วปลายผมตอนนี้นะคะกลายเป็นสีขาวแล้วเพราะว่าปลายอ่ะ
คยกัดมาแล้วโอเคค่ะตอนนี้ได้เวลาร่างออกค่ะ You can see from the footage that the top part still super orangey so I do the second leash ตอนนี้ก็โปะรอบที่2แล้วค่ะทุกคน But it still look orange จริงอ่ะไงอ่ะNow we are a bit in trouble because the bleaching is uneven. It's been scoiling. 20 minutes later. ทุกคนตอนนี้ย้อมรอบ2แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ต้องแก้ตรงนี้นะยังมีบางส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะเราก็จะมาแก้รอบที่3กันนะคะบูจาร่าอยากรู้ว่ามันกัดไหมอยากรู้สีทั้งหมด3สีตอนนี้นะคะขาวส้มนะคะแล้วปลายเราจะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งเราก็จะมาทำเป็นสีบลอนด์ทับนะคะอีกทีนึงเป็นบลอนด์แอชนะคะไหนเป็นสีขาวงงไหมคะอันนี้ก็งงภาพออเรนจ์ here againนี่ค่ะคือผลงานสีด่างสีที่ได้ออกมามันก็จะติดๆดับๆนะคะเนื่องจากว่าฟ้าใสเนี่ยกัดสีนะคะมาหลายรอบนะคะซึ่งเป็นผมเก่าที่เคยทำสีนะมันก็จะกัดออกง่ายกว่าสีใหม่ที่มันเพิ่งงอกนะคะเอาเป็นว่าก็ช่างแม่งอะนะก็มาสปอนเซอร์ได้นะคะร้านน้ำผมแก้ไขให้ฟ้าใสหน่อยจะมาแก้สีที่มันติดส้มนะคะติดส้มทองแดงเราก็เลยไปซื้อแม่สีที่เป็นสีน้ำเงินนะคะมาเพื่อเบรกส้มแล้วก็กัดอีกรอบหนึ่งซึ่งจะเป็นรอบที่4ที่เราจะกัดกันแล้วนะคะMy journey โอเคมาไม่เคยมีผมก็เลยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรทีนี้เราแปลออกแหมพี่ให้พูดภาษาไทยนะส่งโทรศัพท์จังเลยลาซาด้าโทรมาทุกวันนะคุยใช่แค่บอกทางมาบ้านเลี้ยวขวาทงเยอรมันไทยมันจะยากไหมวะขาวสว่างมากบอกกันเวลาเราทำรถยังเป็นสีที่ไม่เท่ากันอยู่นะคะแต่ว่าก็พอก่อนนะคะเพราะว่าผมพังหมดแล้วนะคะ go แค่นั้นเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาล้างผมแล้วนะคะทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าสีจะออกมาเป็นยังไงค่ะบุ๊คyou like my hairYou don't like it. สวัสดีคนตอนนี้วันที่3ของการทำสีผมแล้วนะคะตอนนี้ผมออกมาเป็นสีที่หม่นลงแล้วแต่ว่ามันยังมีปัญหาตรงที่เลเยอร์นี้นะคะมันยังเป็นสีด่างอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมาแก้ครั้งสุดท้ายกันซึ่งรอบนี้เนี่ยถ้าแก้ไม่ได้นะคะก็ช่างแม่งแล้วนะคะวันที่3ตอนนี้เรามีสีผมสีเดียวกับซาร่านะคะแต่ว่าของฟ้าจะไกลเขียวกว่า And this is what I look like Blowfly Parrotfish Rotten Flower Parrots ค่ะตอนนี้ก็เกิดซิทูเอชั่นใหญ่หลวงขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าสีที่ดิฉันนะคะลงไปนะคะมันไม่ติดค่ะสีเทาที่ลงนะคะมันไม่กินเข้าผมนะคะตอนนี้ผมก็เลยกลายเป็น
ีนกแก้วนะคะด่างไปหมดเลยทั้งหัวนะคะเราก็เลยมีโซลูชันด้วยการย้อมกลับนะคะก่อนลงมันจะได้ลื่นหน่อยเนื้อมันแบ่งผมไม่ได้นี่ก็คือตอนนี้นะคะมี3ระดับแล้วเราก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลกับเหมือนเดิม Just to warning all of you this case need a professional hairdo don't ever done by yourself like me and I end up like this in day 3Hope for the best on my day 4. Let's see the result together. Hello, สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นวันที่4นะคะที่ทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราย้อมกันไปหลายรอบนะคะปรากฏว่ากลับมาที่สีน้ำตาลเหลือบทองนะคะตอนนี้ก็เป็น final result ของผมที่ใกล้จะช็อตแล้วนะชอบนะคะกับสีผมนี้แม้ว่ามันจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะช่วงปลายที่ฟ้าใสเคยกัดมาก่อนกับช่วงผมใหม่ที่งอกมานะแต่ก็พยายามทำให้มันเหมือนเบลนเป็นไฮไลท์ไปเนาะเหมือนว่าก็ถูกใจนะก็จะอยู่กับฟ้าใสไปอีกประมาณ1เดือนถ้ายังไม่หลุดนะคะและก็ถึงเวลาที่ฟ้าต้องมาทำคาแรคเตอร์ใหม่เนื่องจากว่าเปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนสีผมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคาแรคเตอร์ใหม่ฟ้าใสจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงThank you so much guys for watching my video. Hope to see you in next video soon. Feel free to chat and leave your comment below. Hope you all have a great day and send lots of love from Farlin. Kiss kiss!